สวัสดีครับคลิปไอเดียนะฮะวันที่21พฤศจิกายนนะครับภาคบ่ายๆนะฮะตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับวันนี้เบื่อๆมานั่งทำงานนอกสถานที่บ้างนะครับก็อยู่เพอร์นารีวัชรพลนะฮะโอเคสินค้าตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นแนวญี่ปุ่นโบราณนะครับยังขายไม่ได้แหละแต่ว่าลองเอามาเป็นไอเดียให้เพราะว่าอะไรก็มีคนเลเลอยู่16คนเนี่ยฮะสนใจนะครับเนี่ยแต่เลแล้วยังขายไม่ออกเหตุผลในนี้ผมง่ายๆเลยผมว่าราคา 11,000 ดอลลาร์ไม่ได้ประมูลด้วยนะใบนาด้วยนะโอ้โหรายดังมากตกใจนะฮะใบนาด้วยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ขายออกเดี๋ยวผมจะลองเลไว้เรื่อยๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ขายออกเดี๋ยวผมจะมารายงานนะครับแต่ดูสิครับของเก่าของแก่มาตั้งขายตั้ง 11,000 เหรียญบ้าดีมั้ยเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมติดตามชิ้นนี้ไว้แล้วกันถ้าเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวผมจะมารายงานให้นะครับก็ติดตามโอ๊ตออนไลน์ได้นะฮะที่ YouTube นิดนึงสินค้าชิ้นเนี้ยมีคนเข้ามาวิววันละประมาณ1คนนะฮะเขาก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกถ้าอยากรู้นะฮะแต่ผมบอกก่อนนะเขายังขายไม่ได้นะแต่สมาชิกโอ๊ตออนไลน์นะครับ eBay ถ้าอยากรู้ก็ทักมาว่าปากกาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้นะครับแล้วก็ติดตาม YouTube ช่องเรานะครับ YouTube โอ๊ตออนไลน์Facebook Fanpage นะครับก็โอ๊ตออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าสนใจเล่น eBay กับเรานะฮะ LINE @นะครับพิมพ์เพื่อนๆใน LINE ของคุณนะครับ @oatonline หรือยิง QR code ด้านซ้ายล่างก็ได้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะฮะเพราะอยู่ร้านกาแฟอัพโหลดนานจะไม่ยาวมากขอบคุณครับสวัสดีครับ